بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشورنصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىได้มีแด่พี่น้องที่ร่วมเรียนร่วมทำความเข้าใจเรื่องราวของศาสนาทุกท่านนะครับขึ้นคาบที่เท่าไหร่แล้วขึ้นคาบที่3แล้วนะถ้าเป็นเด็กนักเรียนตามโรงเรียนก็คอจะเริ่มพับแล้วนะฮะแต่วันนี้ทำไปแล้วอากาศดีมาสัก 3-4 วันแล้วถ้าเป็นอาทิตย์ที่แล้วเป็นยังไงอากาศมีแต่ฝุ่นใช่ไหมครับมีแต่ฝุ่นฝุ่นมีความฝุ่นมีความเกี่ยวพันอะไรกับมุสลิมไหมมีไหมถามก่อนมีความเกี่ยวพันกับอะไรนะฝุ่นควันที่มันลอยเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันมันมีความสัมพันธ์อะไรกับคนที่เป็นมุสลิมถูกครับเพราะว่าสัญญาณหนึ่งจากวันกิยามะเนี่ยจะเกิดฝุ่นเยอะจะเกิดควันเยอะนะย้อนกลับไป30ปีที่แล้วอากาศแบบนี้เราเคยเจอไหมไม่เคยหรอกนะไม่เคยเจอหรอกบางทีมองได้ยันไปนาถูกไหมมองตรงไหนก็มองได้แต่ตอนนี้เช้ามาบางทีนึกไม่ออกว่าหมอกหรือว่าอะไรหรือว่าควันโดยเฉพาะเขตอะไรเขตนี้แหละเขตวังทองหลางใช่ไหมครับก็จะเป็นอันดับต้นๆของกรุงเทพมหานครที่มีฝุ่นเยอะเป็นพิเศษพอๆกับเขตมินบุรีเขตหนองจอกบางทีก็นึกสงสัยไม่ได้ว่าทำไมเขตมินบุรีเอาโอเคมินบุรียังมีโรงงานเยอะหนองจอกเป็นไปได้ยังไงนะเป็นไปได้ยังไงบางทีโรงงานแทบจะไม่มีสองข้างทางยังเป็นนาเป็นสวนเป็นแต่ทำไมฝุ่นมันเยอะนะหนึ่งก็คือเรื่องของการเผาอันที่สองคนหนองจอกใจร้อนใครเคยผ่านเส้นคู่ซ้ายคู่ขวาลองดูนึกว่าสนามแข่งรถนะแล้วก็คนไปอยู่หนองจอกนิสัยเสียทุกคนนะคือขับรถช้าไม่ได้ไงพอเขาแข่งกันเราก็ต้องเหยียบตามเพราะว่างั้นเดี๋ยวเขามาชนท้ายเรามันก็เลยกลายเป็นติดนิสัยไปเลยว่าก็ต้องแรงตามเขาบางทียังนึกอยู่ว่าคนหนองจอกน่าจะเป็นคนผลิตน้ำมันเองนะผลิตน้ำมันเองเพราะตอนนี้นะเติมน้ำมันใช้ชีวิตมาหลายปีผมใช้ชีวิตมาเนี่ยตั้งแต่มีรถเนี่ยมี2ปีเนี่ยแหละที่เติมน้ำมันแล้วก็ไฟแดงขึ้นไฟเตือนเมื่อก่อนไม่เคยอ่ะเห็นไหมพอรู้ว่าตกเกแล้วก็ไปเติมแล้วแต่สมัยเนี่ยต้องรอให้มันขึ้นเพราะเวลาเติมแล้วบางที300ไม่กระดิกเลยนิดเดียว500ก็เมตรก่อนครึ่งถังเดี๋ยวนี้ได้ไม่ถึง2ขีดนะแต่คนหนองจอกก็ยังขับรถเหมือนกับน้ำมันไม่มีผลอะไรกับเขายังแรงอยู่แล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มของอุบัติเหตุอันดับต้นๆของเมืองไทยเหมือนกันในกรุงเทพเหมือนกันนะเพราะว่ามีอุบัติเหตุตลอด
รถวีวอนี่วิ่งกันเกือบทุกคืนอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในสังคมบ้านเราวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสิ่งที่เป็นเสาหลักของศาสนาเรื่องหนึ่งอีกกี่วันจะถึงรอมฎอนครับเนี่ยกี่วันนะประมาณ40กว่าวันประมาณ40กว่าวันก็เท่ากับว่าเดือนกว่าๆอันนี้ปลายเดือนมกราแล้วกุมภาพอต้นเดือนมีนาประมาณอาทิตย์ที่2ไม่ถึงดีก็จะเข้ารอมฎอนก็เลยนึกไปถึงคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เคยสอนกับพวกเราอยู่เรื่องหนึ่งนบีบอกว่าใกล้ๆวันกิยามะใกล้ๆวันกิยามะสัญลักษณ์หนึ่งก็คือยะตอกอรอบุซซามานแปลว่าอะไรยะตอกอรอบุซซามานแปลว่าเวลามันจะไวเวลามันจะไวปีที่แล้วเราบวชเดือนอะไรจำได้ไหมฮะไปปลายมีนานะแล้วก็ไปออกอีดกันไปปลายเมษาถูกไหมครับเราออกอีดกันไปปลายเมษาจำได้ว่ายังไม่เปิดเทอมเด็กออกอีดแล้วพฤษภาเปิดเทอมอันนี้ก็เหมือนกันก็ยังไปออกอีดประมาณเมษาต้นๆเผลอๆอาจจะชนกับสงกรานต์พอดีพอเราบวชประมาณ11 12กุมมีนาใช่ไหมครับก็น่าจะชนสงกรานต์พอดีครับก็ประมาณนั้นแหละอินชาอัลเลาะห์เราคุยเรื่องละหมาดที่ผมกำลังจะคุยวันนี้คุยเรื่องละหมาดมีประวัติอะไรบ้างที่เกี่ยวกับละหมาดที่เราละหมาดกันละหมาดถูกบัญญัติให้ท่านนบีตอนไหนใครตอบได้ละหมาด5เวลาที่เราละหมาดกันอยู่เนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้ท่านนบีมาบอกกับพวกเราว่าจะต้องละหมาดต้องละหมาดวันกับคืน15เวลาเนี่ยตอนไหนนะตอนไหนเอ่ยในมักกะห์นบีละหมาดยังเอาให้แน่นะในมักกะห์เนี่ยนบีละหมาดหรือยังละหมาดแล้วนะในมักกะห์เนี่ยนบีถูกใช้ให้ละหมาดแล้วแต่ยังไม่ถูกกำหนดให้ละหมาดญะมาอะห์แปลว่าไม่ต้องมารวมกันที่มัสยิดแต่ถูกกำหนดให้อะไรให้ละหมาดแล้วแต่ไปละหมาดบ้านใครบ้านมันเพราะอะไรทราบไหมครับว่าเพราะอะไรเพราะเราอยู่ที่ตอนสมัยท่านนบีอยู่ที่มักกะเนี่ยอิสลามยังไม่อะไรไม่ถูกยอมรับจากชาวมักกะฉะนั้นมุสลิมต้องแอบละหมาดบ้านใครบ้านมันจะเปิดเผยไม่ได้เพราะถ้าหากว่าเปิดเผยกุเรชยกพวกมาเลยมาตีมักกะมาทำร้ายฉะนั้นนบีก็ละหมาดที่บ้านซอฮาบะก็ละหมาดที่บ้านต่างคนต่างละหมาดที่บ้านแต่ถูกกำหนดมาแล้วว่าจะต้องละหมาดการละหมาดถูกผูกพันอยู่กับเรื่องอะไรเหตุการณ์อะไรการอิสรอมิรอจเราเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมอิสรอมิรอจอิสรอคืออะไรเพราะในภาษาอาหรับมันมีคำอยู่สองคำหนึ่งคำว่าอิสรออันที่สองคำว่ามิรอจอิสรอคือการเดินทางแนวขนานเหมือนเราไปใต้เราไปเชียงใหม่เนี่ยเรียกอิสรอส่วนมิรอจเขาเรียกว่าไปข้างบนนะขึ้นจากข้างล่างไปข้างบน
ถ้าอิสเราะจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งก็เรียกอิสเราะแนวนี้แต่ถ้ามิรอดจากแนวนี้ขึ้นไปข้างบนฉะนั้นถ้าเวลาที่เราละหมาดกันอยู่เนี่ยจนกระทั่งถึงวันกิยามะเนี่ยถูกผูกพันอยู่กับเรื่องของการอิสเราะแล้วก็มิรอดนะครับผูกพันอยู่กับการอิสเราะแล้วก็มิรอดคำถามก็คือแล้วก่อนอิสเราะมิรอดนบีละหมาดหรือเปล่าละหมาดหรือไม่ละหมาดถ้าถามนบีละหมาดนบีละหมาดแบบไหนกี่เวลานี่คือคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองก็คือรูปแบบการละหมาดเนี่ยถูกประทานมาให้ท่านนบีใช่ไหมหลังจากอิสเราะห์มิรอจก่อนหน้านี้นบีละหมาดอย่างไรจากนั้นมีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกคือจำนวนเวลาเรื่องที่สองท่าทางการละหมาดใช่ไหมท่าทางการละหมาดเราพอจะรู้ไหมครับว่าก่อนหน้าที่นบีอิสเราะห์มิรอจนบีละหมาดกี่เวลานบีละหมาดกี่เวลาเรามาดูเรื่องของการกำหนดเวลาละหมาดก่อนเราละหมาดวันกับคืนหนึ่งกี่เวลาที่เป็นฟาร์ดู5เวลามีเวลาซูฮูรีเวลาอัสรีเวลามักริบเวลาอิชะเวลาซุบฮีถามก่อนว่าที่เราละหมาดกันอยู่เนี่ยเอามาจากหะดีษไหนหรือเอามาจากเรื่องราวจากหะดีษบทไหนนะเอามาจากเรื่องราวจากหะดีษบทไหนเอามาดูเรื่องของการกำหนดเวลา5เวลาที่เราละหมาดเนี่ยเราพบในหะดีษหลายหะดีษด้วยกันมีหะดีษบทหนึ่งจากท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์ก็คือซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านหนึ่งได้รายงานหะดีษบทนี้บอกว่ายังไงญาอะญิบรีลญิบรีลมาหาท่านนบีตั้งแต่ท่านนบีอาดัมถูกสร้างมาจนกระทั่งถึงยุคเราคำถามถ้ามีคนถามว่ามีใครเคยเห็นอัลลอฮ์แล้วหรือยังจะตอบว่าไงมีใครเคยเห็นอัลลอฮ์แล้วหรือยังตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งถึงยุคเราหรือจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ยังไม่มีมนุษย์คนไหนเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่ท่านนบีอาดัมนะอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมมานบีอาดัมก็ยังไม่เคยเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮ์จะให้เราเห็นตอนไหนหลังจากที่เราถูกสอบสวนหรือไปถูกสอบสวนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมหลังจากที่เราเข้าสวรรค์แล้วฉะนั้นถ้าถามว่าปัจจุบันนี้ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงวันพวกเราเนี่ยไม่มีใครเคยเห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งเพราะอะไรเพราะสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยใครสร้างอัลลอฮฺสร้างมาใช่ไหมเราจึงมีความเชื่อว่าอัลลอฮ์กับสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างอะไรใหญ่กว่าอัลลอฮ์ใหญ่กว่าฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์ใหญ่กว่าเล็กกว่าเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เล็กกว่าของใหญ่เอาไปเข้าในของเล็กได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้หรอกของเล็กรับไหวไหมไม่ไหวเรามีหม้ออยู่ใบใช่ไหมมีถุงอยู่ถุงหนึ่งใช่ไหมเอาถุงเล็กนิดเดียวแต่หม้อใหญ่สมมุติใช่ไหมเอาหม้อมายัดใส่ถุงเป็นยังไงขาดเช่นเดียวกันอัลลอฮ์มีความยิ่งใหญ่ฉะนั้นสิ่งที่อยู่กับพวกเราเนี่ยสิ่งที่อยู่กับพวกเราใช่ไหมเป็นสิ่งที่เล็กกว่าฉะนั้นเมื่อเล็กกว่าอัลลอฮ์มาไม่ได้
ด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเราจึงไม่มีความเชื่อที่บอกว่าคนนั้นเป็นใครที่มีสถานะใกล้กับอัลลอฮ์เหมือนกับเป็นลูกอัลลอฮ์ไม่ได้ใช่ไหมเพราะพระเจ้าคือความยิ่งใหญ่ฉะนั้นพระเจ้าจะมาอยู่บนดุนยาของดุนยามันเล็กมันรับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ได้เราจึงมีความเชื่อว่ายังไงคนบนดุนยาก็เห็นอัลลอฮ์ไม่ได้แม้กระทั่งท่านนบีต่างๆก็ไม่เคยเห็นอัลลอฮ์มาดูหะดีษบทนี้นะครับนบีหะดีษบทนี้ว่ายังไงยิบรีนมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตอนไหนฮีนะในขณะที่ดวงอาทิตย์มันคล้อยจากศีรษะคล้อยจากศีรษะนะฟะกอละพอมาถึงยิบรีนก็บอกท่านนบีกุ้มลุกไปละหมาดลุกไปละหมาดมันก็เลยเป็นอะไรบทเรียนของพวกเราว่าเวลาละหมาดซุฮรีจะต้องละหมาดหลังจากพวกสมัยก่อนมีนาฬิกาไหมไม่มีเขาใช้อะไรให้การดูดวงอาทิตย์ใช่ไหมการดูดวงจันทร์ก็เลยบอกว่าหลังจากดวงอาทิตย์มันคล้อยพ้นศีรษะไปนี่แหละให้ท่านนบีละหมาดซุฮรีอันนี้พูดถึงเวลาก่อนหลังจากนั้นยิบรีนก็กลับไปนะกลับไปในที่ของยิบรีนยิบรีนบอกยังไงตอนที่มาหาบอกว่ากุ้มยามุฮัมมัดท่านนบีลุกขึ้นนะสแตนด์อัพได้แล้วลุกขึ้นทำอะไรต่อฮีนะมาลาติชัมส์ก็คือหลังจากที่ดวงอาทิตย์มันคล้อยจากศีรษะลุกขึ้นละหมาดอะไรซุฮรีนะคือหลังจากละหมาดซุฮรีซุมมามากาซะหลังจากนั้นนะเวลาก็ผ่านไปในวันนั้นผ่านไปพอผ่านไปฮัตตาอิดากานะไฟอุรอยูลุมิสละจนกระทั่งดวงอาทิตย์หรือเงาของคนคนหนึ่งมันยาวเท่ากับ2ช่วงตัวเรา2ช่วงตัวเรานะนบียิบรีลก็กลับมาท่านนบีกลับมาแล้วบอกท่านนบีกุ้มลุกขึ้นมาก็หมายถึงทําหน้าที่ซะนบีก็ลุกขึ้นมาละหมาดอะไรอัสรีแสดงว่านบีละหมาดตามใครตามคําสั่งใครของอัลลอฮ์ที่ผ่านใครยิบรีนบีไม่ได้คิดเองแม้กระทั่งละหมาด5เวลาเพราะมีหะดีษรองรับหลังจากนั้นเวลาผ่านไปหะดีษก็บอกเวลาผ่านไปจนกระทั่งอะไรนะจนกระทั่งกอบาติชัมส์แปลว่าพอดวงอาทิตย์ตกยิบรีนก็มาอีกแล้วแล้วก็บอกท่านนบีลุกขึ้นมาแล้วก็ละหมาดอีกเวลาหนึ่งเวลานั้นก็คือมักริบนะแสดงว่าช่วงเวลาที่เราละหมาดเนี่ยยิบรีลมาหาท่านนบีเพื่อกำหนดเวลาเพราะสมัยก่อนไม่มีนาฬิกานะแต่ดูดวงอาทิตย์เอาดูดวงจันทร์เอาพอดวงอาทิตย์ตกยิบรีลก็สั่งนบีบอกว่าลุกขึ้นละหมาดมักริบนะจนกระทั่งผ่านไปละหมาดมักริบเสร็จนะยิบรีลก็มาอีกมาตอนไหนนะฮัตตาอิดาซะฮะบะจนกระทั่งอัชชุฟักอัชชะฟักูแปลว่าแสงเงินแสงทองมันหมดแล้วแสงเงินแสงทองกับดวงอาทิตย์อะไรมาก่อนอะไรมาหลังแสงมาก่อนเวลาขึ้นแสงมาก่อนเวลาตกแสงไปที่หลังถูกไหมฉะนั้นพอเวลาดวงอาทิตย์ตกปุ๊บแล้วมันก็จะมีแสงตรงขอบฟ้าพอแสงตกปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นอะไรดาวถูกไหมครับเราจะเห็นดาวถ้ามีแสงดาวยังไม่มา
แต่ถ้าหมดแสงปุ๊บดาวจะมาพอดาวมาทำไมนบีก็สั่งถูกสั่งให้อะไรละหมาดละหมาดอะไรอิชาละหมาดอิชากี่เวลา4เวลาหลังจากนั้นอะไรต่อนะนบีก็ละหมาดอิชาเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งผ่านเวลาไปในหะดีษบอกว่าอะไรฮีนาสตะอัลฟัจรฟิสซุบฮีจนกระทั่งแสงของขอบฟ้ามันเริ่มขึ้นเวลาอะไรเวลาซุบฮีก็เริ่มมานะเวลาซุบฮีก็เริ่มมาฉะนั้นทั้งหมดในหะดีษบอกว่ายังไงนะบอกว่านี่คือการกำหนดเวลาการละหมาดที่พบในหะดีษซึ่งหะดีษเป็นการรายงานของอิหม่ามนะซาอีแล้วก็เป็นหะดีษซอฮีหตกลง5เวลานบีคิดเองหรือนบีถูกสั่งถูกสั่งนะฉะนั้นการที่เราได้ละหมาดเราปฏิบัติตามนบีหรือเราปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ตามคำสั่งของอัลลอฮ์นบีมีผลอะไรไหมไม่มีใครละหมาดนบีตีเราไหมมีตีเพราะไม่ใช่หน้าที่ของท่านนบีแต่เป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะลงโทษเรานะที่จะลงโทษเราต่อมาถามก่อนว่าก่อนที่จะอิสเราะห์มิรอจนบีละหมาดหรือเปล่านบีก่อนที่ท่านนบีจะได้รับวะฮีนบีไปที่ไหนนบีได้รับวะฮีที่ไหนทำอะไรจำได้ป่าวเพราะอะไรประมักกาเนี่ยล่ะนะถ้ำมันมีถ้ำซูรถ้ำฮิรอมีภูเขาเราะห์มะห์ใช่มั้ยจะบันนูรตกลงนบีก่อนที่ท่านนบีจะอพยพหรือได้รับการแต่งตั้งนบีจะปลีกตัวเองไปที่ถ้ำไหนถ้ำฮิรอถ้ำฮิรอไปทำอะไรถ้ำฮิรอเพราะละหมาดเนี่ยมาหลังจากท่านนบีถูกแต่งตั้งอยู่แล้วแต่ถามว่านบีไปทำอะไรนะนักในนักวิชาการได้บอกว่าอะไรครับการละหมาดเนี่ยถือว่าเป็นมีมาตั้งแต่ยุคหลายๆยุคแล้วไม่ใช่เฉพาะยุคของท่านนบีนะหรือเขาเรียกว่าเป็นอัสซอลาเนี่ยถูกกำหนดมาหลายยุคหลายสมัยแล้วแต่รูปแบบแตกต่างกันเหมือนกับการถือศีลอดเฉพาะนบีมุฮัมมัดใช่ไหมที่ถือศีลอดหรือคนก่อนหน้าท่านนบีถือศีลอดแล้วอะก่อนหน้าท่านนบีเพราะอายะห์กุรอานบอกว่าอะไรกูติบะอะลัยกุมุสซิยามกะมากูติบะอะลัลลาดีนมินกอบลิกุมแสดงว่าก่อนนบีมุฮัมมัดจะมาสมัยนบีมูซานบีอิบรอฮีมเขาบวชกันไหมบวชแต่บวชตามอะไรตามสภาวะที่อัลลอฮ์กำหนดมาให้คนสมัยก่อนเขาบวชยังไงรู้ไหมถ้าเราเกิดในยุคก่อนท่านนบีเนี่ยเขาบวชกันยังไงรู้ไหมเราเนี่ยแก้บวชตอนไหนหลังมักริบแล้วก็ไปทานซะฮอรเริ่มบวชตอนก่อนซุบฮีแต่คนสมัยก่อนเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดมาอย่างนี้ถ้าแก้บวชเมื่อไหร่สมมุติเราแก้บวชหลังมักริบกินอิ่มจนกระทั่งนอนหลับเมื่อไหร่ตื่นขึ้นมาตอนไหนต้องเริ่มบวชเลยไม่มีเวลากำหนดไม่ต้องซุบฮีนะหลับไปตื่นขึ้นมาเผลอหลับไปสักครึ่งชั่วโมงตื่นขึ้นมาต้องเริ่มบวชเลยนะทานอาหารไม่ทานอาหารนั้นขึ้นอยู่กับว่าเพราะเรากินไอ้ตอนที่หลับเพราะอะไรเพราะอิ่มไงเพราะแก้บวชเสร็จแล้วมันอิ่มพออิ่มปุ๊บเนี่ยตื่นขึ้นมาปุ๊บ
ตื่นขึ้นมารู้สึกตัวหมดเวลากินเริ่มบวชไปเลยไม่ได้กินเลยแล้วก็ไปรอดวงอาทิตย์ตกนู่นแหละถึงจะแก้บวชฉะนั้นบวชของคนสมัยก่อนไม่เท่ากันใครไม่นอนเลยก็ไม่เป็นไรกินไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเผลอหลับงีบไปสักแป๊บนึงตื่นขึ้นมาต้องทำไมต้องบวชแล้วต้องบวชแล้วนะเราคนสมัยก่อนถูกบทบัญญัติให้เป็นแบบนี้หรือคนสมัยก่อนเนี่ยเรื่องความสะอาดไม่เหมือนกับพวกเราพวกเราเนี่ยเวลาทำความสะอาดทำยังไงก็คือถ้าเปื้อนตรงไหนก็ล้างตรงนั้นใช่ไหมเปื้อนผ้าก็ซักแล้วก็กลับนำเอาผ้ามาใช้ใหม่ได้แต่คนยุคสมัยก่อนเนี่ยถูกกำหนดก็คือถ้าเสื้อถ้านาจิสเปื้อนที่ไหนต้องเอากรรไกรตัดเกิดนอนๆไปแมววิ่งมาฉี่ใส่ผมเราทำยังไงตัดถ้านายิสโดนตัวต้องขูดนี่คนยุคก่อนนะใช่ไหมต้องขูดหรือต้องเลาะตรงนั้นออกไปฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราพูดกันก็คือนบีเนี่ยเป็นเราะห์มะตัลลิลอาลามีนแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่านบีถูกส่งมาเพื่อเป็นความเมตตากับพวกเราถ้าเรายุคอยู่ในยุคก่อนเนี่ยบางทีเดินมาอาจจะกระเพกกันมาแล้วทำไมเพราะอะไรบางทีอาจจะโดนตัดขาไปแล้วเนี่ยบางทีแก่ๆอย่างพวกเราบางทีเข้าห้องน้ำไม่ทันเป็นยังไงราดบางทีบ้านเราบางทีอาจจะเป็นหลุมเป็นรูไปแล้วเพราะต้องขุดทิ้งอ่ะนี่คือความเมตตาแต่คนยุคสมัยก่อนเป็นแบบนั้นจริงๆกลับมาที่ละหมาดก่อนที่เราบอกว่านบีจะถูกบังคับให้ละหมาดถ้าเวลาคนก่อนหน้านี้คนละหมาดอะไรไหมนะมาดูหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะในเรื่องราวบอกว่าอะไรการละหมาดเนี่ยถูกบัญญัติให้ละหมาด5เวลาตอนที่เราท่านนบีอิสรอมิรอจแล้วไปรับมาใช่มั้ย5เวลาท่านอบาซุบยานบอกว่าอะไรการละหมาด5เวลานี้กอบละนะอัลฮิจเราะห์อันนะบะวีย์นะก็คือการละหมาดของพวกเราเนี่ยเป็นการละหมาดที่เราทำ5เวลาเนี่ยก่อนท่านนบีจะอิสรอมิรอจใช่ไหมแล้วก่อนหน้านี้ทำยังไงนะท่านอาอิชะห์ท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าอะไรฟูรีดอตอัสศอลาตุรอกอาตัยนี่เมื่อก่อนที่อิสรอมิรอจะเกิดขึ้นเนี่ยท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าพวกเราถูกสั่งให้ละหมาดแต่ละเวลาเนี่ยแค่2รอกอาตก่อนทุกเวลาละหมาดแค่2รอกอาตเหมือนกับเราละหมาดซุบฮ์ทุกเวลาเลยละหมาดแค่2รอกอาตนะซุมมะฮาจะรอนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากท่านนบีอพยพจากมักกะฮ์ไปเมืองมะดีนะฟูริดอตอัรบะอันเริ่มทำจาก2กลายเป็น4นะเริ่มทำจาก2เนี่ยกลายเป็น4วะตูริกัตศอลาตุสซะฟัรอะลัลอูลานะเมื่อก่อนเราจะละหมาดกันแค่2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 นั่นแหละนะไม่ได้ทำ4แต่หลังจากนบีอพยพนบีเริ่มถูกสั่งให้ทำ4ในบางเวลามีอะไรบ้างซุฮรีอัสรีแล้วก็อิชาที่มี4รอกาตแต่เมื่อก่อนซุฮรีกี่รอกาต2มักริบ2อิชา2อัสรี2ใช่ไหมเพราะอะไร
เพราะเนื่องจากความพร้อมของท่านนบีกับการอยู่ที่มักกะฮ์ยังไม่พร้อมและนบีละหมาดไม่เหมือนกับเราละหมาดนบีละหมาดไม่เหมือนกับเราละหมาดเราเนี่ยละหมาด4สมมุติว่าละหมาดซุฮรีเนี่ย4อาจจะเป็นแค่ครึ่งรอกอะอ์ตของนบีความยาวใช่ไหมอาจจะเป็นแค่ครึ่งเดียวฉะนั้นไอ้2รอกอะอ์ตของท่านนบีบางทีอาจจะ10นาทีก็ได้เพราะนบีอ่านกุรอานไม่ค่อยคล่องนบีอ่านดุอาไม่ค่อยคล่องใช่ไหมนบีก็เลยค่อยๆอ่านแต่พวกเราทำไมอ่านคล่องอ่านคล่องพรุบ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 นบีกับซอฮาบะอ่านกุรอานอ่านดุอาไม่คล่องก็เลยค่อยฮากะเอาอัลฮัมดุลิลแต่พวกเราอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนะบางทีกุนวัลลอฮ์แบ่งสองทำไม่ได้สองรอกอะอ์ตก็ได้ฉะนั้นนบีละหมาดช้าพอนบีละหมาดช้าถ้าทำสี่เดี๋ยวชาวมักกะฮ์มันมาต้องแอบละหมาดไงใช่เพราะแอบปุ๊บถ้ายิ่งนานเดี๋ยวคนมาก็รู้ก็เลยนบีก็เลยถูกบัญญัติให้ทำแค่สองแต่พอมามักกะมาดีนะไม่เดือดร้อนแล้วนี่ไม่มีใครแกล้งแล้วใช่ไหมฉะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยเปลี่ยนจากสองให้กลายเป็นสี่แล้วเพราะความคล่องตัวเพราะสังคมมันเอื้ออำนวยเมื่อก่อนละหมาดจำนวนเท่าไหร่ก่อน5เวลาจะมาจำนวนเท่าไหร่จำนวน2กี่เวลาในอายะห์กุรอานบอกว่าอะไรในอายะห์กุรอานบอกว่าในซูเราะห์ตอฮาฟาซับบิฮ์บิฮัมดิร็อบบิกะพวกท่านจงสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ก็หมายถึงจงละหมาดใช้ให้ท่านนบีละหมาดกอบลาตูลูอิชชัมสี่เวลาแรกก็คือถูกบัญญัติให้ละหมาดก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นก็คือละหมาดซุบฮ์นั่นแหละใช่ไหมกอบลาตูลูอิชชัมละหมาดก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นวกอบลากูรูบิฮาแล้วก็ดวงอาทิตย์ตกก็คือมีแค่สองเวลาซุบฮีกับมักริบแค่นั้นเองก่อนอะไรก่อน5เวลาจะมาไงฉะนั้นนบีก็ละหมาดเหมือนกับที่อะไรก่อนจะอิสรอมิรอดนบีก็ละหมาดอยู่แต่ละหมาดกี่เวลา2เวลาเองเช้ากับเย็นเช้ากับเย็นพออิสรอมิรอดนบีไปรับดูละหมาดมาถึงค่อยมีอะไร5เวลาทำตอนไหน5เวลาเนี่ยหลังจากนบีอพยพมาอยู่ที่มะดีนะเพราะเหตุการณ์อิสรอมิรอจเกิดขึ้นที่มะดีนะเกิดขึ้นที่เมืองมะดีนะนะฉะนั้น13ปีที่อยู่มักกะฮ์นบีละหมาดกี่เวลา2เวลากี่รอกอะอ์ต2รอกอะอ์ตแค่นั้นเองนะเราจะได้รู้ว่าเออ5เวลาเนี่ยเราถูกใช้ตอนไหนอพยพแล้วถึงจะได้ใช้ใช่ไหมครับมาดูประเด็นต่อมาเมื่อก่อนกุรอานถูกประทานมาตอนไหนระหว่างละหมาดกับกุรอานอะไรมาก่อนอะไรมาหลังเอาไว้แน่นะกุรอานกับละหมาดอะไรมาก่อนอะไรมาหลังนบีรับวะฮีตอนไหนฮะตอนอายุที่40ถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์เราจะสามารถลำดับได้นบีรับวะฮีก็คือรับอะไรรับกุรอาน5อายะห์แรกจากซูเราะห์อิกรอแสดงว่าพอนบีรับอายะกุรอานนะนบีก็เป็นนบีเลย
นบีก็เป็นนบีฉะนั้นก่อนตอนท่านนบีเป็นนบีอายะห์กุรอานเริ่มทยอยลงมาแล้วจากอิกรอก็ไล่มาเรื่อยๆอะยาอายุฮันมุดดัสซิดตามมาใช่ไหมพอนบีกลับมาบ้านปุ๊บนบีก็มาอะไรมาคุมผ้าหนาวใช่ไหมมาคุมผ้าปุ๊บสักพักหนึ่งอายะห์กุรอานก็ตามมาอีกยาอายุฮันมุดดัสซิดกุมฟะอันซิดให้ไปบอกคนให้ไปสอนคนฉะนั้นกุรอานก็เริ่มทยอยลงมานมาศก็เริ่มมานมาศที่เป็นรูปสองเวลาเนี่ยเริ่มมานะแต่ก่อนหน้านี้มีละหมาดไหมไม่มีละหมาดแต่มีอิบาดะห์ก็คือเข้าไปนึกถึงอัลลอฮ์เฉยๆไม่มีรูปแบบช่วงนั้นพออัลกุรอานลงมาละหมาดก็ตามมาสองรอกอัตสองเวลาเนี่ยตามมาพอตามมาปุ๊บอายะกุรอานก็เลยบอกว่าฟักรออูมาตายัสซะรอมินัลกุรอานเวลาละหมาดต้องอ่านอายะอยู่แล้วพออ่านอายะให้อ่านเท่าที่จำได้จำได้อายะหนึ่งก็ละหมาดได้แล้วสองอายะก็ละหมาดได้จำแบบอันนี้ซูเราะห์นี้1อายะห์ซูเราะห์นู้น1อายะห์เอามาผสมกันก็ละหมาดได้สมัยก่อนเป็นแบบนั้นฉะนั้น2เวลาเนี่ยก็ใช้อายะห์ไหนก็ได้ทำวนกันไปวนกันมาใครเพราะซอฮาบะห์ยังไม่ได้จำกุรอานกันทุกคนบางคนจำได้แค่1อายะห์ก็หายไปเป็น30 20 40วันแล้วก็กลับมาท่องอายะห์ที่2ฉะนั้นจำได้ถึงอายะก็ละหมาดต้นนั่นแหละทุกวัน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 ใช่ไหมครับก็ละหมาดทุกวันทุกวันใครจำมากจำมากก็ได้ใครจำแบบผสมก็ได้จำในซูเราะห์นี้1อายะซูเราะห์นั้นอีก1อายะก็สามารถเอามารวมกันได้แล้วก็อ่านแล้วก็ละหมาดกันไปนั่นคือก่อนท่านนบีจะอพยพจากมักกะมามะดีนะนี่คือรูปแบบของการละหมาดที่เราพบในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นอีกสำนวนหนึ่งท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าอะไรท่านหญิงอาอิชะห์ทำไมท่านหญิงอาอิชะห์จึงรายงานเรื่องละหมาดทำไมไม่เป็นซอฮาบะห์คนอื่นนะเพราะนบีแอบละหมาดหรือนบีละหมาดเปิดเผยแอบฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้จึงสามารถเห็นท่านนบีได้ใช่ไหมนบีต้องแอบละหมาดก่อนเดี๋ยวชาวกุเรชรู้ฉะนั้นจึงพบว่าเรื่องละหมาดคนที่รายงานเป็นอันดับแรกคือท่านหญิงอาอิชะห์เพราะเป็นภรรยาท่านนบีท่านหญิงอาอิชะห์แต่งงานกับท่านนบีหลังจากนบีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีหรือก่อนหน้านี้ทำไมท่านหญิงคอดีญะห์ไม่รายงานหะดีษนี้เพราะตอนที่ถูกระบุให้ละหมาดท่านหญิงคอดีญะห์ยังอะไรจากดุนยาไปแล้วแต่เพิ่งจะมาถูกให้ละหมาดตอนที่มาแต่งงานกับใครนางอาอิชะห์นี่ฉะนั้นบางคนอาจจะถามว่าทำไมหะดีษมันน่าจะเป็นท่านหญิงคอดีญะห์รายงานทำไมไม่เป็นท่านหญิงอาอิชะห์ก็ให้รู้ว่าระหว่างประวัติศาสตร์ที่มันที่เราเรียนกันมาเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกันถ้าเราจำได้ว่านบีแต่งงานกับใครก่อนหลังจากนั้นกับใครท่านหญิงอาอิชะห์ก็เลยบอกว่ากานะเอาวะลูมาอิฟตารอดอนะสิ่งแรกที่ท่านนบีถูกกำหนดให้ละหมาดมีนัสศอลาห์รอกอาตานี่รอกอาตานี่แปลว่าทำทีละ2แล้วก็ทำทีละ2ไม่ทำรวดเดียวทำสองรอกอาตสองรอกอาตอิลลัลมักริบยกเว้นเวลามักริบแสดงว่าอะไรซูฮรีเท่าไหร่ถ้าตามมาดิสบทนี้ซูฮรีทำเท่าไหร่ทำสองอยู่อัสรีสองอิชะสองซุบฮีมันสองอยู่แล้วแต่มักริบยังต้องทำอะไรสามที่เหลือสองหมดเลยนะ
ฟาอินนะฮากานัสซาลาสันก็บอกว่ามีมักริบเท่านั้นแหละที่นบีถูกใช้ให้ทำสามรอกอะอ์อยู่แต่ที่เหลือสองหมดเลยนะแต่ที่เหลือนี่สองหมดเลยซุมมาอัตัมมัลลอฮุซุฮรวัลอัสรวัลอิชะอัลอาคิรอนะหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็มีกำหนดให้มาละหมาดเพราะตอนท่านนบีไปรับละหมาดเนี่ยนบีรับอะไรมาก่อนรับจำนวนอะไรมาจำนวนเวลาถูกไหมจาก50ให้มาเหลือ5เวลาแต่ยังไม่ถูกระบุว่าซูฮุรีต้องทำ4นะอัสรีต้อง4นะถูกมาก็คือกลับมาละหมาดเนี่ยซูฮุรี2อัสรี2มีมักริบ3อิชะ2ซุบฮี2แสดงว่ามันมีเขาเรียกว่ามันมีประวัติการละหมาดไม่ใช่มาปุ๊บแล้วซูฮุรี4เลยไม่ใช่รับมาเนี่ยยังเป็น2อยู่ยังไงยังเป็น2อยู่หลังจากนั้นอันนั้นละหลังจากนั้นท่านที่เล่าต่อไปว่าอะไรหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ใช้ให้ท่านนบีละหมาดที่มันเคยเป็น2เนี่ยให้ทํา4มีอยู่3เวลาก็กลายเป็นซุฮรีจาก2กลายเป็น4อัสรีจาก2กลายเป็น4อิชะจาก2กลายเป็น4แต่ซุบฮีอัลลอฮ์ไม่เพิ่มให้ทําเท่าเดิมในหะดีษเราต่อบอกว่าอะไรบอกว่าอัรบะอันสามเวลานี้เพิ่มรอกอะอ์เข้าไปกลายเป็น4ฟิลฮะฎอรแปลว่าในขณะที่เราอยู่กับที่คือไม่ได้เดินทางเห็นไหมไม่ได้เดินทางต้องทำ4นะต้องทำ4วะอะกอดรอสศอลาอาลาฟัรดิฮัลอาวัลฟิสซาฟารีและนบีก็เลยถูกใช้ถ้าในกรณีเดินทางให้กลับไปทำให้ย่อไปเหลือ2ตกลงที่ย่อเหลือ2เนี่ยกับ4เนี่ยอะไรมาก่อนอะไรมาหลังฮะ2กับ4อะไรมาก่อนอะไรมาหลัง2มาก่อนเราเข้าใจว่า4มาก่อนแล้วก็ไปย่อเหลือ2ที่จริงไม่ใช่มันสตาร์ทที่2และถึงเพิ่มเป็น4ฉะนั้นเวลานบีถูกใช้ว่าถ้าเดินทางเนี่ยให้กลับไปทำคำสั่งแรกก็คือเหลือ2เหลือ2เห็นไหมอันนี้คือที่มาที่ไปว่าที่เราทำ2เนี่ยเพราะเดิมทีมันเริ่มมาจาก2แล้วมาเพิ่ม4แล้วก็ถูกให้ใช้เวลาเดินทางถึงจะกลับไปทำ2ตามรูปแบบเดิมที่เรียกว่าละหมาดเดินทางละหมาดเดินทางอันนี้คือรูปแบบของการละหมาดนะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้มีอีกหะดีษนึงที่น่าสนใจท่านหญิงอาอิชะห์อีกนะท่านหญิงอาอิชะห์ได้รายงานบอกว่าอะไรบอกว่าเวลาละหมาดถูกกำหนดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยุคต้นๆไม่ว่าคุณจะเดินทางหรือไม่เดินทางเนี่ยมีแค่เพียง2รอกอะอ์ฮ์ฟิลฮะฎอรวะลาฟิสซะฟัรรอกอะตานีทำแค่2รอกอะอ์พอนั่นคือยุคแรกเลยของการละหมาดฟะลัมมากอดีมาอัรรอซูลหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพมาที่เมืองมะดีนะฉะนั้นเรามาเริ่มละหมาด4รอกอะอ์กันเนี่ยตอนไหนตอนที่ท่านนบีอพยพจากมักกะฮ์มะดีนะแล้ววัตมาอันนะไซดุนฟีศอลาติลฮะฎอรรอกอะตานีรอกอะตานีนะก็คือเมื่อเหตุการณ์มันคลี่คลายนบีเมื่อก่อนละหมาด2รอกอะอ์เนี่ย
ก็ยังไม่มีสมาธิยังกลัวอยู่เหมือนกับเราอ่ะนะลองคนกลัวผีละหมาดอิชะตอนสักสามทุ่มหรือบางคนอยากจะละหมาดตะฮัจญุดแต่กลางคืนก็กลัวความมืดบางทีต้องไปยืนละหมาดหลังห้องใช่ไหมเพราะกลัวละหมาดข้างหน้าเดี๋ยวจะมีคนมาให้สลามเจอซ้ายขวาถ้าคนกลัวจริงๆนะเคยมีเพื่อนผมคนหนึ่งละหมาดแกชอบละหมาดตะฮัจญุดกิยามุเลนถ้าย้อนกลับไปคลองเคสสมัยสัก30ปีที่แล้วไม่เหมือนสมัยนี้ยังเงียบอยู่เพื่อนบอกยังไงเพื่อนคนนี้เสียชีวิตไปแล้วเป็นคนจังหวัดเลยแล้วก็มาเรียนศาสนาเขาบอกว่าเขาละหมาดที่มัสยิดเขาก็ละหมาดตะฮัจญุดเสียงดังนะครับกิยามุเลนถ้าหากว่าเป็นผู้ชายก็จะละหมาดเสียงดังเพราะหนึ่งจะได้ทวนกุรอานด้วยแกบอกว่าตอนแกอามีนเสียงอามีนลั่นสุราเลยเสียงอามีนลั่นสุราเลยนะแกก็พอมาละหมาดคนเดียวแกรู้ว่าละหมาดคนเดียวแต่ตอนอามีนมีเสียงอามีนตามก็แสดงว่าอาจจะมียินมาร่วมละหมาดด้วยนะแต่ถ้ายุคนี้ไม่มาหรอกเพราะยินมันชอบที่เงียบๆมันไม่ชอบที่กระทึกกระโครมใช่ไหมมันไม่ชอบเจอฉะนั้นที่ไหนยิ่งเงียบแต่ชัยฏอนยิ่งอยู่ยินยิ่งอยู่ฉะนั้นคนสมัยก่อนจึงเจอยินง่ายกว่าคนยุคนี้นะคนสมัยก่อนบางทีไปเจอในกอไผ่มีมะผมนี่เจอประจำในกอไผ่นะไปเจอไปนั่งเจอนั่งอยู่เพราะสมัยก่อนไม่มีบ้านเราเปี่ยวกันเดินกันนู่นก็จะเจอหลังหนึ่งเดินกันเหนื่อยแหละสมัยก่อนฉะนั้นอาจจะเจอแต่สมัยนี้ไม่มีนะฉะนั้นนบีจึงบอกว่าอะไรในอายะห์กุรอานบอกว่าฟะไลซะอะลัยกุมยูนาฮุนอันตักซุรูมินัสศอลาถ้าเราเดินทางเมื่อไหร่จึงเป็นที่อนุญาตให้เราละหมาดย่อได้ย่อละหมาดได้มีประเด็นหนึ่งที่พอเราพูดถึงละหมาดย่อมีประเด็นหนึ่งในหะดีษระบุถึงเรื่องหนึ่งเรื่องของการละหมาดย่อกับรวมเราละหมาดได้ไหมได้ถ้าเดินทางถ้าไม่เดินทางล่ะได้กี่อย่างรวมได้แต่ย่อไม่ได้เช่นเราตัวจะต้องไปอีกที่นึงแหละแต่ไม่มั่นใจว่าที่นั้นจะมีที่ละหมาดหรืออะไรหรือเปล่ากังวลนะอันนี้เราอยู่ที่บ้านเราก็ละหมาดเลยละหมาดซูรีเสร็จแล้วก็ทำอัสรีต่อได้4รอกาตถ้ามีความกังวลว่าข้างหน้าเราจะไม่มีแต่ย่อได้ไหมไม่ได้แต่ทำไปก่อนเลยเนี่ยได้แต่มีละหมาดเวลละหมาดหนึ่งที่นบีไม่ละหมาดรวมคือละหมาดอะไรนะหมายถึงว่าละหมาดปกตินะเช่นนบีจะละหมาดรวมซูฮรีกับอัสรีนบีจะละหมาดรวมมักริบกับอิชาเราไม่พูดถึงซุบฮีสองเวลาเนี่ยจะมีเวลาหนึ่งนบีจะไม่ละหมาดรวมละหมาดอะไรเคยรู้ไหมละหมาดวันศุกร์สำหรับคนเดินทางนบีจะไม่เอาอัสรีมารวมเช่นเราไปละหมาดวันศุกร์แล้วไปเข้าไปในมูเก็มเนี่ยเราไปละหมาดวันศุกร์กับเขาเราเดินทางอะนะไปเชียงใหม่เนี่ยไปวันศุกร์ปุ๊บไปละหมาดเดินทางไปละหมาดวันศุกร์กับเขาพอเขาให้สลามเสร็จเราจะยืนต่ออัสรีได้ไหมสองรอกาตได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉะนั้นเรา
ไม่อนุญาตให้เราละหมาดอัสรีรวมกับละหมาดวันศุกร์อันที่หนึ่งคนเดินทางวาญิบละหมาดวันศุกร์ไหมถามอันนี้ก่อนถ้าเราเดินทางเนี่ยจำเป็นต้องไปละหมาดวันศุกร์ไหมไม่จำเป็นถึงแม้ว่าจะผ่านละหมาดวันศุกร์เนี่ยไม่จำเป็นถามว่าไม่บาปจะเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายเพราะคนเดินทางเรื่องวันศุกร์ไม่เป็นวาญิบนะฉะนั้นพอเราไม่ละหมาดวันศุกร์เราก็ละหมาดอะไรแทนซูฮรีแทนละหมาดแบบไหนย่อหรือรวมเพราะเราเดินทางย่อฉะนั้นถ้าเราละหมาดเองเราต่ออัสรีเลยได้ไหมถ้าละหมาดเองไม่ได้ไปละหมาดวันศุกร์กับเขาเราต่ออัสรีเลยได้ไหมได้แต่ถ้าเราไปละหมาดวันศุกร์ไปต่ออัสรีไม่ได้เพราะท่านนบีไม่เคยทำเอาไว้ฉะนั้นเราก็ไปละหมาดอัสรีย่อในเวลาของอัสรีได้แต่ไม่รวมกับวันศุกร์เพราะอัลลอฮ์ผ่อนผันวันศุกร์กับเราแล้วนะเมื่อผ่อนผันแล้วนั่นหมายความว่าเราก็ละหมาดรวมของเราเองตั้งหากไม่ต้องเข้าไปในญะมาอะห์เขาแต่ถ้าไปละหมาดวันศุกร์แล้วละหมาดอัสรีเลยไม่มีซุนนะห์หรือไม่มีรูปแบบฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์ไม่บังคับเราแล้วเราก็เลือกสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราง่ายให้เราง่ายนี่คือส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกเพราะบางทีเราไปปุ๊บเพราะหนึ่งเขาละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องละหมาดซุนนัตอีก4รอกอาตถูกไหมสองสลามสองสลามถ้าเราไปยืนเลยมันก็สร้างความลำบากให้กับญะมาอะห์คนอื่นเขาฉะนั้นถ้าเราจะเลือกละหมาดย้ำละหมาดรวมไม่ต้องไปละหมาดวันศุกร์ละหมาดที่ห้องละหมาดที่ไหนหรือละหมาดปกติของเราใช่ไหมแต่ถ้าไปวันศุกร์ปุ๊บไม่ต้องไปละหมาดอัสรีเพราะท่านนบีไม่ละหมาดอันที่สองบางคนบอกก็นบีไม่เดินทางวันศุกร์จากนั้นนบีก็เลยไม่ละหมาดเพราะไม่มีรูปแบบนะแต่นักวิชาการบอกไม่ใช่ทั้งหมดทั้งปวงก็คือนบีจะไม่รวมวันศุกร์กับอัสรีแต่จะทำแยกกันถ้าเราต้องอยากจะไปละหมาดไปฟังกุตบะที่นี่เขากุตบะดีไปฟังก็ไปละหมาดอัสรีในเวลาอัสรีแบบย่อเองนะครับอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งอ้าววันนี้เราคุยกันในประเด็นนี้นะครับกับเรื่องของเราที่มาที่ไปของการละหมาดที่พวกเราละหมาดกันอยู่ใครมีประเด็นอะไรจะถามไหมถ้าไม่มีครับก็ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ทำอิบาดะห์นะครับด้วยกับการเนียดที่ดีนะครับและให้อัลลอฮ์ได้ตอบแทนผลบุญของพวกเราทุกคนครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะنشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته